ี้ยค่ะเป็นวันที่ชี้ชะตาของเราว่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงHello สวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์ไซซ่านี่นะคะวันนี้เป็นวันที่ไอซ์ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรากำลังจะไปตรวจเบาหวานกันค่ะก็คือคนท้องกับเบาหวานนี่เป็นของคู่กันคือพูดเลยว่าแบบว่ามีคนพูดถึงแบบเบาหวานในคนท้องเยอะมากพี่โตเองก็คือแบบว่าตักเตือนให้ระวังตัวตลอดเวลาซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่ชี้ชะตาของเราว่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงนะคะก็คือต้องไปแบบกินน้ำตาลคือน้ำตาลแล้วก็วัดว่าแบบว่าเราจะเป็นเบาหวานไหมอะไรยังไงซึ่งขอบอกเลยค่ะว่าดิฉันนะอยู่ในกลุ่มแบบเหล่าแม่ๆก็คือ500 notification ทุกคนคุยกันเรื่องแบบต้องระวังตัวยังไงกินนู้นได้ไหมกินนี่ไม่ทำไงให้ตรวจหาอะไรเงี้ยคือพวกเราอ่ะตื่นเต้นมากซึ่งไม่ยังตัวอะไรเลยก็คือรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปตามปกติคือถ้าเกิดว่ามันจะเบาหวานก็ต้องเบาหวานแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่เบาหวานก็ต้องไม่เบาหวานซึ่งสิ่งที่กินไปเมื่อกี้ก็คือข้าวขาหมูข้าวเหนียวมะม่วงจะเต็มก็คือจะเป็นหรือไม่เป็นก็คือนี่แหละได้รู้ผลการนะคะนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงด่านแรกนะคะเก็บปัสสาวะค่ะซึ่งจริงๆอ่ะเนี่ยเก็บปัสสาวะทุกครั้งนี่มาหาคุณหมอเลยแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นการเก็บแล้วก็แบบเอาไปส่งแล็บจริงจังที่เป็นการตรวจจริงจังกว่าปกติซึ่งตอนนี้เริ่มรู้สึกอาการเลิกลากแล้วรู้สึกเหมือนแบบอยู่ๆก็มาเข้าห้องสอบไปที่แบบว่าไม่ติดตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราจะได้รู้ความจริงนะคะว่าการใช้ชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นยังไงโอเคค่ะและนี่คือเครื่องดื่มของเรานะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เขาบอกว่ารสชาติอาจจะไม่ใช่รสชาติแบบปกติก็จะมีความหวานเลี่ยนพิเศษให้ค่อยๆจิบตื่นเต้นเลยอะคือจริงอะเป็นคนแบบว่ากินของหวานเก่งมากคือจริงอะเป็นคนแบบว่ากินของหวานเก่งมากกินของหวานเก่งเก่งมากแต่เนี่ยหวานแบบปากคอเป็นยังไงบ้างคะแดนดี้ลูกสาวของเราในครั้งนี้หน้าคลมนะหน้าคลมแล้วก็แก้มยุ้ยมากงงมากว่าคือแบบว่าเอาแก้มยุ้ยมาจากไหนแก้มกลมแบบหน้ากลมฟอกเลยอะแล้วจมูกเหมือนใครคะเราก็คือไอ้ยังหาจุดที่รูปหน้าเหมือนไอ้ไม่เจอเลยแต่คือหน้าน่าจะเหมือนพี่โตมากๆแน่การสุดท้ายเก็บเลือดค่ะเขาก็จะเอาเลือดของเรานะคะที่ตอนนี้น่าจะมีน้ำตาลอยู่ข้างในไปตรวจดูว่าแบบน้ำตาลมันเป็นอะไรอะไรยังไงนะคะตั้งแต่ท้องมาเอาขึ้นเจาะเลือดเก่งมากถึงที่บ้านเรียบร้อยนะคะสลบไป1เหมือดไม่รู้ว่าสลบด้วยเหตุผลอะไรก็คือแบบว่าเหนื่อยที่ถูกการเจาะเลือดหรือเปล่าหรือว่ากินน้ำหวานจนแบบหวานขึ้นสมองต้องหลับไปแต่ก็คือนี่ค่ะหลับไป1ยกนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก่อนจะกินข้าวเย็นไอ้ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากต้องบันทึกวิดีโอเก็บไว้จากดูสีหน้าตัวเองว่าจะเป็นยังไงก็คือนี่เลยค่ะไอกำลังจะกินสมุนไพรจีนบำรุงครรภ์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยได้คำชี้นำมาจากมามานะคะมามาพูดถึงจับซาไทยเป้าให้ฟังว่าเนี่ยต้องกินหลังจากที่ท้อง7เดือนขึ้นไปไอก็เลยแบบว่าจดจำมาแล้วก็คิดว่ามามาจะเป็นคนต้มให้กินตลอดจนกระทั่งมามาบอกว่าไม่จะต้องไปหาซื้อเองเลยแบบนี้ตามร้านย่าจีนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยูโรยูลาอะไรอย่างเงี้ยไปหาซื้อมาอ้าวมามาไม่คิดว่าจะแบบว่าทำมาบำรุงหลังไม่ใช่จ้าก็คือหาซื้อเองซึ่งอันนี้ก็คือแบบไปหาซื้อได้จากร้านที่ชื่อว่าเวชพงโอสถนะคะเขามีหลายสาขามากสาขาที่ไปพบเจอนี่ก็คือที่สาขา Central Embassy ขายแบบ very easy เลยคือจะขายเป็นถุงแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าพร้อมดื่ม ready to eat มากๆนะคะถุงละ90บาทสรรพคุณช่วยบำรุงครรภ์วิธีใช้รับประทานวันละ2ครั้งครั้งละ1ถุงก่อนอาหารในวงเล็บรับประทานทุกๆ15วันเมื่ออายุครรภ์7เดือนขึ้นไปก็แปลว่าเดือน7เดือน8เดือน9แค่ทั้งหมด6ซองก็คือจบ wow. ถือเป็นอันบำรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะจากข้อมูลที่ทำการหามาน้องจับซาไทยเป้าเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดด้วยกันซึ่งก็คือตังกุยชวงเกียงกำเช่าโทสีเฮีย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 ขวงทับเกียงกวาตีขัดชวนป่วยและขิงแก่สดซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างนะคะว่ามันช่วยอะไรบ้างชื่อแปลกมากก็คือว่าบำรุงแบบตับไตม้ามลิ้นปี่โลหิตก
การไหลเวียนขับเสมหะเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือเพิ่มหลายอย่างมากๆนะคะประเด็นก็คือรสชาติของมันค่ะทุกคนบอกตามตรงนะคะว่าไอ้ก็เคยกินยาจีนมาแล้วช่วงชีวิตนึงตอนเด็กๆพี่ตอนนั้นน่ะเหมือนแบบว่าเป็นลมเก่งแล้วมาก็เลยแบบหายาจีนมาบำรุงแล้วก็คือรสชาติแบบเยี่ยมมากแหลมไม่ล้างเลยจำได้ว่าตอนนั้นน่ะเกิดการดราม่าที่บ้านขึ้นก็คือ6คนนั่งล้อมโต๊ะกันไอ้ไม่ยอมกินยาจีนแล้วมาก็บอกว่าถ้าเกิดไอ้ไม่กินเดี๋ยวมากินเองก็ได้แล้วก็หยิบไปแล้วก็ไปกินแล้วก็โอ้โหซีนดราม่ามากแล้วไอ้ก็รู้สึกว่าแบบมันจะได้ยังไงเหมือนเนี่ยบอกพี่โต้จะกินแทนมันก็ไม่ได้คือไอ้คนที่มันต้องกินมันก็ต้องเป็นคนที่ต้องกินตอนนั้นก็เลยจำได้ว่าแทบจะร้องไห้ไปกินไปเพราะว่าแบบว่าแม่สั่งให้กินเลยนะคะจากนั้นแหละค่ะนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานมากแล้วมัน10กว่าปีซึ่งวันนี้เราจะกลับมาซื้อยาจีนมากินเองอีกครั้งนะคะมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเขามีวิธีกินได้2แบบนะคะจะกินเย็นๆเลยก็ได้หรือว่าจะไปอุ่นก็ได้ซึ่งไอ้คิดว่าเดี๋ยวเรามาลองแบบเย็นๆก่อนเผื่อมันจะโอเคทุกอย่างจะดูซอฟต์มันเป็นสีพาสเทลจะอร่อยก็ได้นะตื่นเต้นจังเลยอ่ะตื่นเต้นจังเลยมาม่าบอกเลยว่ากินแล้วลูกจะออกมาตัวขาวดินโรงเรียนเอคืออะไรไม่ได้แต่ว่ากินจับสาไทป้าแล้วลูกตัวขาวในส่วนของกลิ่นก็คือให้นึกถึงภาพเราเดินเข้าร้านยาจีนอ่ะเป็นร้านยาจีนที่เก่าด้วยนะแล้วก็แบบสกัดเข้มข้นมาเป็นกลิ่นโอ้โหโอ้โหแก้วสีน่ารักไม่ช่วยละมั้งนี่รสชาติเหมือนกินแบบเอากากไม้หลายๆชนิดมาใส่รวมกันกำลังคิดอยู่ว่ากินร้อนหรือกินเย็นจะเดียวกันพี่โต้คืออยากชิมไหมเราให้จะช่วยคิดว่าเราควรจะกินมันแบบเย็นๆหรือร้อนๆรสชาติจะดีกว่ากันอะมันก็แบบก็คิดแล้วแหละรสชาติมันต้องแย่แต่มันก็แย่แบบที่คิดไว้จริงๆอ่ะทำไมเราต้องกินสิ่งนี้วะเธอคิดว่าทำให้มันร้อนหรือทำให้มันเย็นจะดีกันไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเด็นนี้คนเดียวคือส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นอ่ะไม่รสชาติดีขึ้นหรอกทำให้จบๆไปหรอคือตอนที่กินไปแล้วมันโอเคตอนที่มันอยู่ในปากเลยไม่โอเคแต่จริงๆก็บอกว่ามันก็รสชาติเหมือนแบบยาจีนที่เคยกินนะคือรสชาติยาจีนทั่วโลกแบบทั่วทุกสารทิศทุกแบบเป็นอย่างนี้หรือเปล่ารสชาติแย่รสชาติแย่มากอ่ะเนี่ยนะถ้าเกิดบำรุงแค่แม่จะไม่กินแต่ถ้าเกิดบำรุงลูกฉันจะกินแต่ถ้าบำรุงแค่แม่ไม่ต้องก็ได้นะแต่แค่หกซองเองเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อเดี๋ยวต้องลองใช้หลอดดูดดูดแล้วกลืนไปเลยดีกว่าคือส่วนตัวไม่กล้ากินเข้าไปแบบให้หมดไปเลยพอรู้ป่ะเพราะกลัวอ้วกอ้วกอ้วกรสชาติมันอะชวนอ้วกมากถ้าบอกว่าเป็นใครที่แบบว่าทนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องกินนะคะแม่เดี๋ยวมันจะเป็นการทรมานตัวเองซะมากกว่าถ้ากินทุกวันจนคลอดก็คือเลิกไม่ทำแต่นี้ก็คือแบบ6ซองก่อนถึงวันคลอดก็คิดว่าต้องทำให้ได้แหละดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแบบเขาบอกว่าดีเนาะก็เชื่อตามนั้นเป็นไรมันแย่ใช่ไหมกินยังหมดแล้วหมดแล้วมันแย่มากอะเธอมันแย่แบบคือเธอเคยกินใช่ปะเธอกินแบบไหนอะใช่แบบต้มเองหรือว่าต้มเองมันจะเข้มข้นหน่อยกว่าหรือเปล่าไม่มันแย่มากเลยนะมันแย่มากมันไม่ดีแต่บอกแล้วมันไม่ได้ดีแล้วบางคนเขาบอกว่าถ้าอยากให้ดีให้ใส่น้ำผึ้งเข้าไปหรอว่าไม่ต้องสับยังไงก็อ้วกต่อให้ใส่แยมสตรอเบอรี่ต่อให้ใส่อะไรก็ตามแต่ไม่ช่วยหรอกถ้าอยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องใส่อะไรลงไปให้กูดิ๊ดคือเคยหมดอะคือเขาก็จะบอกว่ากินจับฟ้าไทยเป้าแล้วลูกจะออกมาตัวขาวแบบพี่ตั้งคือตัวดำมากนะปัจที่กูจะอ้วกไปเท่าไหร่ก็ให้คุณแม่ทุกคนใช้วิจารณญาณในการกินว่าเราไหวไหมเราไหวที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนึกออกมาว่าถ้าเราทำดีไปแค่ไหนสุดท้ายลูกก็ผิวสีแทนอยู่ดีเพราะว่าลูกเล่นน้ำไม่เทคคาคีกันแดดโดยที่ต้องทำอะไรไม่ได้เนี่ยบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ากินไปเพื่ออะไรแต่ก็เหมือนแบบเหมือนเขาบอกว่าดีก็ต้องกินใช่ปะเพราะเราเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยออกมาเราเป็นแบบเลื่อนผงหรือมังกรอ่ะเนี่ยออกมาถ้าเราเป็นชาวไทยเราจะแบบชาไทยป้าเราอาจจะไม่อินแต่เนี่ยเราแบบคำพรมไชน่า
าเดี๋ยวออกมาแล้วต้องกินหน่อยเหมือนให้เกียรติธรรมบุรุษในการเชื่อถือว่าเออว่าแบบมูซูมูหลานอะไรอย่างเงี้ยต้องทำก็วันนี้ได้ทำการให้เกียรติธรรมบุรุษในการกินไป1ซองแล้วก็เกือบอ้วกโชว์แต่ว่าแบบยังถือว่าทำไม่ดีมากว่ายังไม่ถึงขั้นอ้วกเนี่ยอย่างน้อยเธอก็ต้องให้เก็บความรู้เราไปว่าไม่ต้องเติมน้ำผึ้งพอไปช่วยโอเคประชาชนก็ได้ประโยชน์ใส่อะไรไปคือไม่ช่วยคืออะไรก็ได้ให้มันรีบลงทางเดินอาหารไปเร็วที่สุดเอาเป็นว่าถ้าคุณแม่คนไหนท้องก็อยากให้ลองอีกใช้วิจารณญาณกดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเธอนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับแม่ๆคนไหนที่กำลังท้องอยู่นะคะแล้วอยากจะหาอะไรบำรุงก็จับซาไทยเป้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกซึ่งไอก็ไม่สามารถที่จะรีวิวได้ว่าดีไม่ดียังไงแต่บอกได้ว่ารสชาติแย่มากแบบที่สุดในชีวิตไม่เคยกินอะไรรสชาติแย่ค่ะนี่มาก่อนแต่ก็นั่นแหละค่ะเพื่อลูกเพื่อความหวังลมแรงๆที่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงรู้สึกว่าทำเพื่อลูกได้แต่ถ้าเกิดว่าทำเพื่อแม่ก็คือไม่ต้องแต่เกิดเพื่อลูกก็คือแบบกินเข้าไปให้ลูกรู้ว่าเราได้กินจับซาไทยเป้าแล้วนะคะลูกนะคะขอให้ลูกรู้ไว้สักค่ะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายผลตรวจเลือดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผลปรากฏว่ามามีน้ำตาลเกินค่ะทุกคนก็คือการใช้ชีวิตที่ผ่านมานั้นส่งผลกับผลลัพธ์ของการตรวจจริงๆก็คือน้ำตาลเกินคุณหมอบอกว่าปกติต้องอยู่ที่ไม่เกิน140ของไอก็คือ154ซึ่งเราจะยังไม่จำกัดความว่าเราเป็นเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์นะคะก็คือจะต้องทำการตรวจอีกหนึ่งรอบก่อนเราจะต้องเจาะเลือดเพิ่มอีกนะคะก็เดี๋ยวทำการนัดแล้วก็คราวนี้อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็ไปเจาะครั้งที่1แล้วก็เว้น1ชั่วโมงเจาะครั้งที่2เว้น1ชั่วโมงเจาะครั้งที่3พร้อมกันนั้นมามีก็ยังธาตุเหล็กตามเดี๋ยวต้องไปแบบว่าดิบวิตามินให้ธาตุเหล็กเพิ่มด้วยแล้วก็ต้องเพิ่มวิตามินดีด้วยก็คือจริงๆแล้วความสดใสร่าเริงของเราเนี่ยไม่สามารถบ่งบอกถึงอะไรภายในได้เลยนะคะทางจะวันนี้ไปก็คือต้องลดของหวานอย่างจริงจังแล้วก็ไอก็เลยมีแอคชั่นแพลนว่าเดี๋ยวจะกินอาหารคลีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วกันเพื่อความเซฟๆไว้ก่อนแต่คือก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบว่าเตือนกันว่าระวังนะคะเรานะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงทุกคนต้องระวังจริงตอนนี้ยังไม่เป็นแต่ว่าอย่างน้อยต้องเจาะเลือดเพิ่มอีก3ครั้งพื้นฐานเป็นคนกลัวซะด้วยก็ไม่เป็นไรสวมหน้าอยากกินของอร่อยดีนักก็หุบเจาะเลือดค่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่ไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลกันค่ะขอกำลังใจให้มามีด้วยนะคะเดย์นะคะวันนี้แล้วค่ะที่เราจะต้องมาตรวจน้ำตาลกันรอบ2แผนก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเจาะเลือดก่อน1แล้วก็กินน้ำตาล1แล้วก็เว้น1ชั่วโมงแล้วก็เจาะเลือดแล้วก็กินน้ำตาลแล้วก็เว้น1ชั่วโมงแล้วก็เจาะเลือดเจาะเลือด3รอบก็คือนี่แหละสิ่งที่เสียหายไปก็คือการต้องเจาะเลือดถึง3รอบด้วยกันค่ะทุกคนซึ่งดิฉันก็มีความกลัวมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้8:30 นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะเลือดกันได้กันต่อเลยค่ะอร่อยใช่ไหมเรียกได้ว่ารสชาติแบบ10/10แต่หวานเจี๊ยบมากเสร็จเรียบร้อย3เข็มแล้วค่ะจากคนกลัวเข็มกลัวเลือดก็คือต้องไม่กลัวแล้วนะจุดนี้เพราะว่าถูกเจาะจนพุนไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวออกไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอ้จะกลับมาเพื่อที่จะให้ทาเด็กต่อลืมบอกด้วยค่ะว่าวันนี้วันเกิดดิฉันด้วยค่ะฉลองวันเกิดกันที่โรงพยาบาลค่ะมาถึงที่แล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่เคยนอนบนเตียงโรงพยาบาลมาก่อนเลยนี่ค่ะมันดูจริงจังเนาะเหมือนเราป่วยอะไรสักอย่างเลยอ่ะA few moments later เรียบร้อยแล้วการเจาะหลังมือครั้งแรกของไอเลยนะไอไม่เคยป่วยมาก่อนไม่เคยโดนเจาะตรงนี้มาก่อนตื่นเต้นมากๆมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดหน้าตามันดูเหมือนต้องเจ็บมากแต่ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดแต่ก็ไม่กล้าขยับมือเลยแต่จะบอกว่าสิ่งที่ทำให้รอดพ้นกับการตื่นเต้นอะไรก็คือนี้อะไรอันนี้คือเหมือนแบบว่าเขาเอามาให้อ่ะเป็นโรงพยาบาลทำให้อ่ะเป็นอัลตราซาวด์นี่เป็นแบบว่าไตรมาสแรกแล้วก็นี้ไตรมาสที่สองแล้วก็นี้ไตรมาสที่2กับไตรมาสที่3อ่ะคือหน้าน้องแบบเนี่ยอันนี้เป็นคนผอมอยู่อ่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นคนมีแก้มแล้วอ่ะน่ารักมากเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวเป็นรูปตอนท้องคลอดนะ
แล้วก็เมื่อกี้ถามข้อมูลคุณพยาบาลมาแล้วว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยคืออะไรก็คือเหมือนจริงๆปกติจะต้องกินธาตุเหล็กตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังให้อยู่เนี่ยก็คือสิ่งนั้นเรียกว่าเฟอร์ดิตินซัมติงใดๆซึ่งเขาบอกว่ามันจะแบบเป็นการแบบว่าช่วยกระตุ้นให้เราสร้างเม็ดเลือดได้มากขึ้นเหมือนไอคิดว่าเลือดอะไรอาจจะไม่พอหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนท้องส่วนมากคุณหมอก็จะให้เนี่ยสักแบบ1ครั้งถึง2ครั้งเพื่อให้เราแบบว่าสร้างเลือดมาได้เยอะเพื่อเป็นการเตรียมให้พร้อมคลอดพร้อมแล้วก็พร้อมยิ่งขึ้นไปให้ดีก็มาจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวดีมาต้อนรับการแบบว่าให้น้ำเกลือเสร็จค่ะก็คือผลน้ำตาลของพระชาตินี้ออกแล้วบอกเขาไปสิคะแดดดีว่าผลเป็นยังไงก็เป็นผลปกติเป็นผลปกติกับทุกคนก็คือว่าตอนเขาเล่นแหละมันตอนแรกก็คือแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ทุกอย่างคืออยู่ในเกณฑ์หมดเลยไม่มีอะไรที่เกินเกณฑ์คือตามหลักการจากอันนี้ที่ได้มาก็คือเราและสิ่งที่เป็นบวกซึ่งอันนี้กับคุณพยาบาลที่ดีเอามาให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีพยาบาลน่าจะแบบประจำหน่วยงานเนี่ยโทรมาหาอีกทีแต่ก็แบบสบายใจนะรู้สึกอารมณ์ดีมากเลยรู้สึกแบบว่าก็จะได้กินอาหารปกติได้แต่ก็จะระวังตัวมากขึ้นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงี้ยต้องลดลงขนมบ้งขนมเบื้องของหวานตัดก็จะลดลงแต่ก็แบบอย่างไรก็แบบสบายใจว่าเราไม่ได้เป็นโรคร้ายไม่เป็นต่างๆนะคะเย่ส่วนนี้ก็ผ่านไปดีมากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะว่าแบบเราไม่ได้แบบเป็นลมๆพับไปหรือว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคือไอ้เป็นคนที่กลัวแบบกิจกรรมอะไรอย่างงี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนคลอดที่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิด1 2 3แล้วไปวันคลอดแล้วถูกอะไรทั้งหมดอ่ะเราคงจะมีความแบบว่าตื่นกลัวแต่ก็วันนี้ก็แบบเป็นการซ้อมใหญ่ก็ถือว่าผ่านพ้นได้ค่อนข้างดีค่ะมีกำลังใจมาด้วยค่ะก็คือต้องเคลียร์คิวงานทั้งหมดเพื่อมาอยู่กับดิฉันค่ะเริ่มนะคะ yeah.